อยากจะลบทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเขียนเพื่อที่ว่าเผื่อจะมีคนเขาเรียกอะไรคะขจัดออกให้หนูไงหนูก็เขียนไว้เขาเรียกครอบคลุมไว้อย่างเงี้ยใช่ค่ะจักรวาลเลยเอาแค่สังเกตก่อนอื่นเหยียบหลังเท้าผมเหยียบหลังเท้าขออนุญาตนะคะค่ะเหยียบให้สบายไปเลยค่ะไปให้ต้องเกรงเนื้อเกรงตัวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องไฟฟ้าเสร็จมันจะวิ่งค่ะจับไปต้องเสียก็ต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมจะบอกว่าสมาธิก็ไม่ผิดหายใจเปิดอยู่ธรรมดาธรรมดาใช้ความรู้สึกที่แผ่วบางมากนะครับเหมือนกับก่อไฟมันต้องมาจากหัวไม่ขีดแล้วค่อยเอาฝอยใส่ประมาณนี้แล้วก็ทานก่อนทีจะเป็นลักษณะนั้นนะมันจะไปทีหายใจเชื่อมโยงดีๆครับก็สังเกตทิ้งเต็มร้อยไปเลยข้อตกลงกันเจ็บขอให้บอกกันมีฮาปาร์ตี้อยู่นะแจ๋วเออตึ๊กรอมานานแล้วเข้าไปแป๊บเดียวนี่มีโอ้เก็บเอาไว้โอ้ยไม่เคยเจอได้ครับมีบุญเจอเดี๋ยวเอาแล้วได้ครับแป๊บแป๊บเดี๋ยวสู้เดี๋ยวสู้ฮะมันไปตามธรรมชาติถ้าอะไรที่มันผิดสมดุลมันจะเจ็บก็จะรีบบอกมันจะปรับสอนให้ทันทีเลยก็เจ็บอยู่ค่ะแต่ว่าก็โอเคอยู่ในที่ทนได้อยู่ค่ะนี่นะเริ่มไปแล้วนะจุดที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ยอดภูเขาไฟโทษมันจะไปถึง ยอดหิมาลัยโทษครับโปรดสังเกตโปรดสังเกตแป๊บแป๊บแป๊บปื๊ดโทษครับเก็บระบบแป๊บนั่นแหละเขาว่ากดแล้วย้อนเราบอกว่าแสบอกแสบร้อนเขาว่ากดแล้วย้อนแต่เราแต่เราบอกว่าแสบลิ้นปี่ปึ๊บโทษครับคือตอนนี้หนูเป็นกระเพาะอยู่ค่ะแต่เริ่มดีขึ้นกำลังเริ่มทานยาจะดีขึ้นแล้วแสบกระเพาะเนี่ยค่ะหัวแสบรับรองเลยเกินร้อยหัวสังเกตข้างหลังไม่ได้มันทะลุข้างหลังเลยค่ะตอนนั้นเขาจะไวไม่ต้องรอช้าต่อมาก็เขาว่ามดลูกเราว่ามดหลานเราว่ามดหลานตรงนั้นเขาว่าไมเกรนเขาว่าปวดหัวใช่ค่ะเขาว่าหัวปวดเส้นหนูจะปวดทุกวันเลยปวดหายไปปวดหายไปฉันเก็บมันจากเรามันจุมาเยอะสมองเนี่ยเก็บหมดทุกเรื่องสมองนั้นเสมือนเป็นแม่เหล็กมันจะโดดเข้าสู่ศูนย์กลางผมจะเรียกว่าหลุมดำศูนย์กลางสมองผมจะเรียกว่าหลุมดำแพทย์จะเรียกว่าพิทูอิตเตอรี่ต่อไกรท่อเพราะว่า
ว่ามันปวดไม่หายปวดก็จบสาธุเลยค่ะทำไงได้ช่องมือเปล่าแล้วครับสุดยอดเลยค่ะบุคคลที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ยาวที่สุดของโลก สองมือเปล่ารักษาได้นะฮะต่อไปก็ผลิตบุคลากรเข้ามาช่วยค่ะขายคนต่อไม่รู้ว่าใครเด้อมารับมอลกตรงนี้นี่โอเคครับจะช่วยหายใจทีแม้ว่าจะหายใจแทนกันไม่ได้แต่พลังนี้ช่วยหายใจดีขึ้น หายใจได้มากขึ้นโทษครับนี่แน่นี่แน่เจอคีบยักษ์กันยอดค่ะโทษครับเจอคีบยักษ์กันว้าวโปรดโปร่งโล่งค่ะจะแมนตันไหมไม่รู้จะมาต่อเติมค่ะก็ดีอยู่ค่ะรู้สึกหัวโล่งค่ะค่ะทุกขุมขนไหมประมาณคิดว่ามาทั้งหมดค่ะมันเป็นภาพรวมทั้งหมดค่ะทีนี้ของหนูมันมีเลือดออกที่หน้าอกมันเหมือนเมื่อกี้มีเอฟเฟกต์ไหมแบบคอยดูนะยอดมาอะไรอยู่เป็นไงอ๋อก็หนูกำลังดูอันความรู้สึกในตัวเองอยู่ค่ะแล้วรับทราบถึงพลังร้อนค่ะได้แน่นะรู้สึกว่าร้อนกับคือกับตังก็เลยเพื่อความมั่นใจก็แต่ว่าตอนเนี้ยก็รู้สึกเบาค่ะเบาท้องเทิงเบามากไม่มากค่ะก็เบาค่ะท้องเบาแต่แรกอืดๆอยู่ค่ะค่ะมันมีลมถูกต้องค่ะเบามากไหมรู้สึกตามความรู้สึกเลยเกินครึ่งประมาณก็ถือว่าเบานะคะถือว่าเบามากนะค่ะใช้คำว่ามากก็แล้วกันถ้าคำว่าเบาเฉยๆมันได้ครึ่งๆอยู่ใช่ไหมค่ะไม่ชัดค่ะมันไม่ชัดอะเบามากก็โล่งๆอะค่ะค่ะโอเคไหมโดยรวมเนาะค่ะดีแล้วข้อมูลเยอะๆดีฮะทีนี้หมอนรองกระดูกแตกที่มันทับเส้นประสาทที่หนูเคยเดินไม่ได้ในครึ่งล่างของหนูท่อนล่างเนี่ยเคยเดินไม่ได้แต่ว่าหนูก็จริงๆหมอนัดผ่าตัดแต่ว่าหนูไม่ไปหนูขอใช้กายภาพบำบัดใช้วิธีการทานอาหารใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ดีขึ้นก็เดินได้แต่ว่ามันก็ยังมีอาการอยู่ต่อเนื่องอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้ก็วันสองวันนี้ก็มีอาการปวดช่วงนี้ค่ะช่วงเดี๋ยวนี้มีไหมมีอยู่ค่ะมีค่ะโปรดสังเกตนี่นะครับเดี๋ยวเองค่ะสังเกตนะค่ะค่ะนี่ครับข้อสุดท้ายตรงก่อนนั่นแหละค่ะใช่ค่ะแถวนั้นแหละถามว่าต้องไม่มีอีกแล้วเพราะเมื่อกี้ถามวินาทีนี้มีอยู่ไหมค่ะต้องตอบตรงนั้นโอเคต้องตอบตรงนี้ก็มันจะเป็นจริงมันเหมือนปวดร้าวแต่ว่าอันนี้คือปวดจากการทุบเป็นความรู้สึกจากการทุบมากกว่าตอนนี้เนาะค่ะถ้าหากว่าเกิดจากฝ่ามือนี้มันต้องหายด้วยฝ่ามือเหมือนกันเสียงดังมากไปมันตกใจเดี๋ยวเสียทีนี้โอ้ไม่บินกันนกพยางเลยโอเคเปล่าค่ะเปล่าเลยเนาะค่ะจบข่าวให้คะแนนตัวเองจบข่าวใช่ไหมคะครับค่ะคะแนนเต็มร้อยให้ดูให้จริงๆหนูให้80เลยนะคะไปที่80ที่หนูยังเหลือไว้เนี่ยเพราะว่าดูขอดูอาการอีกสัก20โอ้โหนะคะความจริงจะบอกว่าเป็น110 เพราะว่ามันต้องใช้อาการใช้การดูอาการก่อนใช่ไหมคะ
ใจจริงอ่ะอยากให้เป็นร้อยใช่ไหมครับคือได้ฉีดจะได้รับดีแล้วฮะสองฝ่ามือค่ะได้70-80ตามฟิลลิ่งที่มีอยู่นะฮะนี่คือการพัฒนาอนาคตค่ะเห็นผลในปัจจุบันค่ะส่วนปัจจุบันเขาเห็นผลอนาคตฮะลำต่อยสายอนาคตคือเรื้อรังในอนาคตของเขานี่แหละหนูก็คงจะไม่มีอนาคตแบบนั้นใช่ไหมถ้าไหนๆมาพบลุงงอกแล้วก็น่าจะไม่มีเรื่องของอนาคตในเรื่องของการเจ็บปวดแล้วใจนี้ต้องบอกตัวเองอยากสบายตัวค่ะแค่นี้ฮะค่ะมนุษย์เราชอบสบายตัวแล้วมันก็จะได้ค่ะกินได้นอนหลับขับใจสะดวกค่ะอารมณ์จิตใจร่างกายก็แข็งแรงค่ะค่ะเอาล่ะจบข่าวเนาะขอบพระคุณค่ะสงสัยอะไรไหมครับก็หนูค่อยโทรมาเรียนถามอีกครั้งหนึ่งได้ใช่ไหมคะต่อจากนั้นอย่างน้อยหนูจะได้เรียนแจ้งเรื่องอาการหรือหนูอยากจะได้ธรรมะเพิ่มเติมหรือวิธีการติดตามที่เฟซเลยได้ค่ะนัดหมายในการบรรยายธรรมได้นี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์จากสองมือปราบแล้วหนึ่งความเข้าใจนะครับ